สวัสดีครับท่านผู้ชมกันด้วยนะครับอยู่กับผมเอง Window Book Channel นะครับคลิปนี้ผมจะทำวิธีเพิ่มแรม Minecraft Tree Launcher นะมันถึง Minecraft Java นะครับก่อนที่จะไปเริ่มคลิปก็อย่าลืมกด Subscribe แล้วเราไปเริ่มคลิปกันเลยโอเคนะครับก็อันดับแรกนะครับให้ท่านผู้ชมนะครับมาที่ Tree Launcher ก่อนนะครับถ้าท่านผู้ชมมีตัว Tree Launcher เนี่ยเดี๋ยวคลิปหน้าอาจจะแบบทำวิธีเพิ่มแรม Minecraft Launcher แล้วนะแต่ขอที่ Launcher ก่อนนะครับโอเคแล้วพอเรามองเข้าเกมเลยลองเข้าเกมก่อนนะครับรอสักครู่นะครับตอนนี้กำลังเข้าเกมอยู่นะครับโอเคนะครับวิธีเพิ่มแรมนะครับนะโอเครอสักครู่นะครับคือถ้ามันแรมมันน้อยเนี่ยมันจะช้าๆเนี่ยผู้ชมดูมันจะดูไม่ค่อยแบบเร็วๆปิดปาดนะครับเนี่ยมันจะอืดๆนะครับโอเคเรามาลองดูเทสเวิลด์ก่อนเลยนะครับเนี่ย reading world data รอสักครู่ก่อนนะครับตอนนี้โอเคเรียบร้อยอ่ะกด F3 นะครับ F3 แล้วก็ดูข้างๆนะครับนี่จะเห็นไหมครับว่าแรมดูข้างๆนะครับตรงนี้เมมนะครับมันไม่เต็มนะครับมีแค่3กิกนะมีแค่3กิกใช้ไป3กิกนะครับวิธีทำให้ใช้แรมนะครับเต็มที่นะครับมีวิธีนะครับกดออกเกมก่อนนะครับแล้วก็มาที่เซตติ้งนะครับเป็นรูปฟันเฟืองแล้วก็เป็นรูปฟันเฟืองที่เลือกฟันเฟืองมาที่รูปฟันเฟืองนะครับแล้วก็มาที่เซตติ้งนะครับพอมาที่เซตติ้งเสร็จอ่ะมันจะมี memory allocation เราสามารถเลือกได้นี่512อันนี้มันจะดูแปลกๆนะครับอันนี้เราก็จะเลือกแรมเป็น16กิกนะครับอันนี้คือผมแนะนำให้เต็มที่ไปเลยนะครับนี่ก็ปิดไปผมแนะนำนะครับให้เต็มที่ไปเลยนะครับสำหรับ memory allocation เอาแบบประมาณเท่าไหร่ใครอยากใช้แรม8ก็ได้นะครับเรื่องของท่านผู้ชมเลยนะครับใครใช้แรม8ก็ใช้ได้นะครับแต่ผมแนะนำเป็น16ไปเลยดีกว่านะครับใครมีแรม16เราก็ใช้ได้ใช้แรมให้เต็มที่นะครับมันจะได้เล่นเกมง่ายๆมันจะดูลื่นๆนะมาดูกันว่ามันจะเร็วไหมนะครับโอเครอสักครู่นะครับมาแล้วนะครับรอสักครู่ตอนนี้กำลังเปลี่ยนแรมอยู่ครับผมปุ๊บปุ๊บโอ้โหเร็วมากเลยคือจากเดิมคือมันจะแบบช้าๆหน่อยๆนะครับแต่ก็มีความแตกต่างนิดๆหน่อยๆนะครับเนี่ยมาลองดูว่าผมดูข้างๆผมมุมข้างๆตรงขวานะตรงข้างบนขวานะครับอันนี้มันอยู่ข้างบนขวานะมันจะมีmemory นะครับนี่ตอนนี้ memory เนี่ยมี16กิกแล้วนะครับโอเคเรามาลองระเบิดอะไรก่อนเพราะว่าระเบิดมันก็ใช้แรมเยอะนะโอเคแค่นี้ก็พอไหมนะครับก็น่าจะพอแล้วก็ดูลื่นๆนะครับก็ดูลื่นๆเลยนะครับใช้แค่ประมาณเท่าไหร่ใช้ประมาณแค่1กิกไม่ถึงกิกอะแต่คือมันไม่ใช่แบบเปิดแบบเชดเดอร์แรงๆนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับเป็นคลิปเพิ่มแรมนะครับนี่เห็นไหมนะครับจากเหลือ3กิกตอนนี้16กิกแล้วนะครับโอเคนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ถึง 2,000 ซับนะครับขอให้ถึง 2,000 ซับเถอะนี่ก็เป็นเวลาแสนนานมากกว่าจะถึง 2,000 ซับเนี่ยนะครับก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับสำหรับคนที่ยังไม่ได้กดติดตามนะกดติดตามเลยนะครับช่องเรามีคอนเทนต์ดีแน่นกว่าแต่ว่าทำไมไม่มีคนติดตามกันเยอะเลยนะครับคนติดตามโคตรน้อยเลยนะครับก็แสดงว่าอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับ
แล้วก็อย่าลืมแชร์ให้คนอื่นดูด้วยครับแล้วก็กดไลค์ให้ด้วยนะครับส่วนคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย